สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็อาจจะเล็งเห็นว่าโครงการชิมช็อปใช้นะครับที่ให้เงินคนละ 1,000 บาทเนี่ยทั้งหมด10ล้านคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เลยอันนี้ต่อยอดนะครับสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยได้เที่ยวกันอีกนะครับโดยคราวนี้เนี่ยเขาเคาะออกมาที่116ล้านนะครับผมนะโดยคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับกับเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนะครับเขาแบ่งเป็น2โปรโมชั่นไอ้เขาแบ่งเป็น2มาตรานะครับผมทีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันลิงก์ที่ผมเอามาเนี่ยเอาข่าวมาจากข่าวสดนะครับผมนะก็สามารถดู description ทางด้านล่างได้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากไปอ่านฉบับเต็มนะครับก็มาตรการแรกนะครับผมมาตรการแรกเนี่ยบอกมาเลยเนี่ยชิมช็อปใช้หลบไปรัฐบาลเทอีก116ล้านพุทแคมเปญใหม่ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับมาตรการแรกคือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับมาตรการแรกเนี่ยร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยเขาบอกว่าวงเงินส่งเสริมโครงการเนี่ยอยู่ที่ 63.5 ล้านบาทนะครับโดยที่มาตรการนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะรวมเอาผู้ประกอบการเช่นโรงแรมที่พักสายการบินสปาและก็แหล่งบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นขายสินค้าท่องเที่ยวในราคา100บาทนะครับผมเข้าใจว่าจำนวนเนี่ย 40,000 รายการนะครับก็หมายความว่ามีคนที่จะได้สิทธิ์นี้ทั้งหมดเนี่ย 40,000 คนนะครับเพราะว่าเขากำหนดให้เนี่ย1คนต่อ1รายการเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจับฉลากนะครับโดยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง Official Line ของทางทท.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศ Official อย่างเป็นทางการออกมานะครับผมว่าจะให้ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหนนะครับยังไงเนี่ยลองติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นไงซึ่งถ้าคิดกันแบบตรงๆเลยนะก็คือว่าถ้าเกิด63ล้าน5แสนบาทเนี่ยหารด้วย 40,010 นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกคนละ 1,587 บาทเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยน่าจะรวมแวตมาให้แล้วนะครับนะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดหารออกมาตรงๆนะครับก็จะตกได้คนละ 1,587.5 บาทต่อ1รายการนะครับแต่ว่าถ้าเขียนเรียบเรียงกันตามตัวอักษรเนี่ยหมายว่าคุณสามารถถ้าเกิดคุณได้สิทธิ์นะครับคุณสามารถที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยภายในราคาแค่100บาทนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็นค่าของแพ็กเกจที่เหลือเนี่ยก็คือถ้าเอาลบตรงๆไว้นะ 1,500 ลบ100เนี่ยอีก 1,400 กว่าบาทเนี่ยนะครับผมก็รัฐบาลเนี่ยน่าจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการนะครับตรงนี้เนี่ยนะโดยที่ 40,010 เนี่ยตอนแรกเนี่ยเท่าที่อ่านดูเขาบอกว่าเขาจะแจกเดือนละ10,000สิทธิ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่ตุลาตอนนี้มันเหลือแค่3เดือนจนถึงสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะต้องแจกมากกว่าเดือนละ10,000สิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือมาตรการแรกนะครับผ่านไปนะครับผมนะอันนี้คือมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับมาดูมาตรการที่2กันบ้างนะครับมาตรการที่2นะครับผมเขาบอกว่าเป็นมาตรการวันธรรมดาราคาช็อกโลกนะครับโดยที่วงเงินส่งเสริมโครงการเนี่ยอยู่ที่ 52.5 ล้านบาทนะครับโดยเขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะเอาสินค้ากลุ่มหรูหราเขาบอกกลุ่มลักชัวรี่เลยทีเดียวนะครับโดยจะเป็นโรงแรมที่พักบริการนำเที่ยวสายการบินแบรนด์สินค้าชั้นนำนะครับศูนย์การค้าสปาโรงพยาบาลร้านอาหารร้านจิวเวลรี่สวนสนุกและบริการด้านการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจะร่วมมือกับเอกชนเนี่ยนำสินค้ามาจัดรายการส่งเสริมการขายในราคาที่สุดพิเศษนะครับผมนะก็คือโดยอันเนี้ยมาตรการนี้เนี่ยเขายังไม่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะออกมาขายในรูปแบบไหนนะครับก็คืออาจจะทำในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับหรือว่าเป็นโมบายแพลตฟอร์มนะครับแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะซื้อแพ็กเกจในราคาสุดพิเศษเนี่ยผ่านทางเจ้าตัวแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์อันนี้นะครับผมก็จะว่าถ้าเกิดเป็นส่วนที่คนซื้อสมมติคุณไหนจะซื้อในราคา 1,000 บาทนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาอาจจะไปจ่ายส่วนที่ขาดให้กับทางผู้ประกอบการอันนี้เป็นการความเห็นส่วนตัวนะเป็นการแบบคาดเดาส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดเนี่ย
ยังไม่ชัดเจนนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับผมตอนนี้ไม่ได้สามารถหาออกมาลงตัวได้ว่า 52.5 ล้านเนี่ยเขาจะแบ่งยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็สำหรับใครนะครับผมที่พลาดโอกาสในการแอปเป่าตังไปนะครับผมที่รัฐบาลแจกคนละ 1,000 เนี่ยยังไงก็มาลองลุ้นกับโครงการนี้ต่อนะครับของรัฐบาลเขามีถึง2มาตรการในเดียวนะครับแต่ว่าสิทธิ์อาจจะดูเหมือนน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าวงเงินที่เขาให้เนี่ยเยอะกว่านะครับผมยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับผมถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยผมจะเอามาอัปเดตกันนะครับกับมาตรการอันนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ